เจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่6มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เอาเรื่องยังไงมาโน่สะเทือนวงการฟุตบอลอาเซียนจ่อรับงานใหม่ในการคุมทัพล่าแชมป์ในครั้งนี้นะโดยการนี้บาโน่โปรกิ้งสะเทือนอาเซียนนะฮะเพื่อทางอดีตกุนซือทีมชาติไทยจ่อได้งานใหม่ขึ้นเต็งคุมทัพสรังงอเอฟซีทีมรองแชมป์มาเลเซียซูเปอร์ลีกแทนที่ของตันเซงโฮที่โยกไปคุมทัพโปริชโรเอฟซีในศึกไทยลีกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสำหรับทางมาโน่โปรกิ้งอดีตกุนซือทีมชาติไทยสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมพาทัพช้างศึกผงาดคว้าแชมป์อาเซียนครับ2สมัยติดต่อกันแต่ทว่าจากผลงานที่พ่ายแพ้ให้กับทางด้านของทีมชาติจีนในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกส่งผลให้เขาเองนั้นกระเด็นตกจากตำแหน่งเป็นมาสดาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นถูกดึงตัวเข้ามาเสียบแทนทันิสารงอเอฟซีคือหนึ่งในทีมเต็งที่จะเบียดล่าแชมป์กับยาโฮดารุนตักซิมทีมในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าทางมาโน่โปรกิ้งได้ไปทางนู้นจะดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงนะต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแฟนบอลไทยที่เฮเมื่อทางด้านของซัปโปโรได้เผยช็อตล่าสุดสุภโชคสารชาติที่ญี่ปุ่นนะโดยการนี้ทางด้านของสโมสรคอนเซ็ตซัปโปโรนะฮะทีมชั้นนำแห่งศึกเจลิกลีกสูงสุดของทางด้านของญี่ปุ่นนะผมเผชิญกับเผยช็อตทีมล่าสุดชนิดแบบเต็มรูปแบบก่อนที่จะมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของอุระวะเรดไดมอนด์ทัพปีศาจแดงแห่งเอเชียปรากฏว่าภาพจับได้ว่าสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยของเราสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงซ้อมอย่างเต็มรูปแบบกับทางด้านของต้นสังกัดญี่ปุ่นได้แล้วหลังนัดล่าสุดที่ผ่านมาสุภโชคพลาดมีชื่อกับทีมในเกมบุกไปพ่ายคาทินซางกันเทอสุจากภาพที่สุภโชคนะฮะโผล่ครับคัมแบ็กกลับมาลงซ้อมกับทีมอย่างเต็มรูปแบบแล้วโดยส่งผลโดยตรงกับทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาสดาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นในเกมคัดบอลโลกที่จะพบกับทางด้านของทีมชาติเกาหลีใต้2แมตช์ในช่วงเดือนมีนาคมโดยทางด้านของมาสดาอิชิอิจะมีผู้เล่นแกนหลักสำคัญในแนวรุกอย่างทางด้านของสุภโชคสารชาติซึ่งเกมนี้ถือว่าสำคัญอย่างมากนะฮะที่ทางทัพช้างศึกจะต้องเก็บแต้มจากทางด้านเกาหลีใต้เพื่อจะเบียดกับทางทีมชาติจีนคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ3คัดบอลโลกโซนเอเชียในครั้งนี้ให้จงได้เป็นว่าการที่ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับอะไรยังไงนวลพันธ์ล่ำซำนะฮะมอบเงิน5ล้านบาทให้กับสมาคมฟุตบอลไทยนะโดยการที่นวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขอบริจาคเงินจำนวน5ล้านบาทให้แก่ทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อจะใช้ในกิจการภายในโดยแจ้งต่อที่ประชุมสภากรรมการรับทราบร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่4มีนาคมโดยเงินจำนวนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ไว้ใช้ในกิจกรรมเร่งด่วนและไม่มีงบประมาณปกติรองรับโดยฝ่ายภายในสามารถตั้งเรื่องพร้อมรายละเอียดนำเสนอตามระบบและก็ขอจัดสรรเงินอีกส่วนหนึ่งเป็นสวัสดิการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่สมาคมเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ยามเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือว่าอุบัติภัยต่างๆโดยทั้งนี้มาดามแป้งได้กล่าวต่อที่ประชุมบอกว่าเราทราบกันดีแล้วว่าสถานการณ์ทางการเงินของสมาคมอยู่ในช่วงที่ยากลำบากค่าใช้จ่ายบางอย่างตัดไปในสิ่งที่จำเป็นกว่าก่อนในครั้งนี้จึงคิดว่าเงินจำนวนนี้จะสามารถมาสนับสนุนกิจกรรมเร่งด่วนรวมถึงอยากให้เงินบางส่วนเป็นส่วนที่เสริมกำลังใจให้พนักงานในยามป่วยไข้เพื่อที่ทุกคนเองนั้นจะได้รู้สึกมั่นใจอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแฟนบอลตกใจนึกว่าตันเซงโฮรับมือกับเมืองไทย3จ็อบซะอย่างนั้นโดยการนี้ประเดิมคุมทัพโปริชโร FC ด้วยการเก็บไป1แต้มสำหรับทางตันเซงโฮนะฮะกุนซือในวัย55ปีชาวมาเลเซียหลังเสมอนครปฐมยูไนเต็ดเป็น1-1นับว่าเป็นการออกเดินทางมาทำงานต่างแดนครั้งแรกของกุนซือรายนี้
สำหรับการคุมทีมฟุตบอลอาชีพในครั้งนี้นอกจากจะจับจ้องผลงานการคุมทีมแล้วเรื่องราวของตันเซงโฮกุนซือในวัย55ปีชาวมาเลนอกสนามที่เกิดขึ้นเป็นที่หยอกเอิงกันเลยนะว่ากุนซือมาเลเซียรายนี้มีหน้าตาระไม้คล้ายกับโค้ชโอมทีรัฐธาดาจำรัดกุนซือพัทลุง FC ทีมศึกไทยลีก3และก็ภาคภูมิพันสถิตผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีสำหรับโปรแกรมการแข่งขันไทยลีก2023นัดที่11โปริเทโร FC บุกไปเยือนประจวบ FC วันศุกร์ที่8มีนาคมเวลา 19:00 นเป็นต้นไปใครเป็นแฟนพวกเขาก็ตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาละยังไงตระกูลอักษรศรีเดินหน้าในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไทยลีกแบบต่อเนื่องนะโดยการที่ทางด้านของศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2023นะฮะเดินหน้าทำการแข่งขันไปแล้วมากถึง20นัดซึ่งเกมการแข่งขันมันก็เดย์ไนท์เมื่อวันจันทร์ที่4มีนาคมที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนะฮะที่ตราด FC เปิดบ้านเสมอราชบุรี FC ไป2-2ตระกูลอักษรศรียังคงเดินหน้าในการสร้างสถิติใหม่สูงสุดของเมืองไทยอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้เกมที่ตลาด FC เปิดบ้านพ่ายบุรีรัมย์ไป3-4ตลาด FC ก็จัดหนักทัพ11คนแรกในการสร้างสถิติใหม่ให้เกิดขึ้นกับฟุตบอลลีกสูงสุดของเมืองไทยด้วยการส่งนักเตะที่เป็นพี่น้องแท้ๆ3รายที่มีพ่อแม่เดียวกันลงสนามพร้อมกันซึ่งเป็นครั้งแรกของลีกสูงสุดเมืองไทยที่นักเตะเป็นพี่น้องกันลงสนามพร้อมกันมากกว่า2รายโดยเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับทางราชบุรี FC ไป2-2ตลาด FC ยังคงตอกย้ำความสามารถของ3นักเตะตระกูลอักษรศรีด้วยการส่งลงสนามพร้อมกันฐานะตัวจริงในเกมที่2สำหรับทางด้านของ3พี่น้องที่ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงให้กับทางด้านของตลาด FC 3คนมาจากทางด้านของตระกูลอักษรศรีประกอบไปด้วยทัศพิชาอักษรศรี29ปีผู้รักษาประตูธิตาธรอักษรศรีอายุ26ปีกองหลังธิตาวีอักษรศรีอายุ26ปีกองหลังเหมือนกันแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ตระกูลอักษรศรีกลับมาอีกครั้งจะกลับมาในรูปแบบไหนต้องรอรับชมกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงทิสตองโดเปล่าเมืองทองลุยต่อตั้งเป้าเก็บชัยในบ้านทุกนัดในครั้งนี้โดยการนี้ทางด้านของทิสตองโดแบ็คขวาเมืองทองเชื่อว่าทีมกำลังมีความมั่นใจตั้งเป้าเก็บ3แต้มเกมในบ้านที่เหลือทุกนัดความเคลื่อนไหวหลังจบศึกวอลเลย์บอลไทยลีก2023สัปดาห์ที่20ของเมืองทองที่เปิดบ้านเอาชนะปีทีประจวบ FC ด้วยสกอร์2-1เก็บ3แต้มขยับมารั้งอันดับ8ของตารางคะแนนจากการมีทั้งหมด25แต้มด้านทริสตองโดแบ็คขวาตัวเก๋าของทีมออกมาแสดงความเห็นถึงผลงานในทีมในครั้งนี้นะว่าผมเองก็รู้สึกดีใจที่ทีมเราชนะในแมตช์ล่าสุดนี้เพราะเป็นเกมที่สำคัญทุกคนทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็แสดงผลงานออกมากันอย่างเต็มที่จะทำให้เราสามารถเก็บชัยไปได้ในครั้งนี้เราจะมีโปรแกรมกลับมาลงเล่นในบ้านอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอนนะว่าเป็นสิ่งที่ดีกับที่แฟนๆจำนวนมากที่เข้ามาให้กำลังใจเราตลอด90นาทีซึ่งเป้าหมายของผมไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยนะนอกจากจะชนะทั้งหมด4แมตช์ต่อจากครั้งนี้ที่เล่นที่ Thunder Dome Stadiumท่านี้สำหรับโปรแกรมในศึกรีโวไทยลีกฤดูกาล2023แมตช์เดย์ที่11นะฮะเมืองทองเตรียมจะเปิดบ้านพบกับทางด้านของขอนแก่นยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่10มีนาคมเวลา 19:00 น.ณสนาม Thunder Dome Stadium ถ่ายทอดสดทางช่องทาง AS Play แล้วก็ทางด้านของ True Vision แล้วก็ Tribot Band Giga TV ในครั้งนี้นั่นครับจัดไปเลยนะฮะ3ช่องทางเน้นๆ เลยก็ว่าได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับให้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับการณัฐพรเชื่อธนวัฒน์ช่วยเมืองทองได้อย่างแน่นอนนะโดยณัฐพรพันฤทธิ์นะฮะตำนานดาวเตะกีเรนพยองมองว่าธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทีมอย่างมากหากว่าให้เวลาในการเจ้าตัวได้เรียกความมั่นใจมากกว่านี้โดยเกมล่าสุดที่เมืองทองนะฮะเปิดบ้านเฉือนบีทีประจวบ FC ด้วยสกอร์2-1เก็บ3แต้มขยับมารั้งอันดับ8ของตารางคะแนนด้านณัฐพรพันฤทธิ์ซึ่งเป็นตำนานประการหลังของกีเรนพยองพูดถึงฟอร์มของธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรในเกมนัดดังกล่าวนะสำหรับทางด้านบทสัมภาษณ์ของณัฐพรพันฤทธิ์ได้เปิดเผยผ่านแฟนเพจเมืองทองบอกว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องกันทำได้โอเคเลยนะเกมนี้น้องอาจจะพะวงหน่อย
พราะครึ่งแรกกองกลางของทีมมีตัวรุกมากกว่าซึ่งสมัยพีคๆกันก็ถือว่าเป็นกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์สามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงได้และสามารถจ่ายได้ในตอนนี้ก่อนที่น้องจะมาโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานตอนนี้ผมว่าน้องก็ค่อยๆเรียกความมั่นใจกลับมาแล้วเรื่องฟอร์มน้องก็มีอยู่แล้วเพราะเราเห็นจากการจ่ายบอลสวยๆก็ต้องให้น้องคอยค่อยสัมผัสเกมไปเรื่อยๆครับและก็รอความมั่นใจกลับมาและจะเป็นประโยชน์กับทีมอย่างแน่นอนอนาคตอันใกล้นี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่6มีนาคม2567โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ